สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนะครับ The Baby Boom ทายชิมอิ่มดำกรูมทูซูมอันซีนในที่นี่ครับช่อง T3B นะฮะตอนนี้ก็เปลี่ยนเวลาออกอากาศอีกครั้งนึงเนาะขอโทษจริงๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนที่ติดตามชมเวลาเก่านะฮะตอนนี้ก็เปลี่ยนมาออกเวลา 3:00 นนะครับลงคลิปวันศุกร์นะก็มีการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับให้เหมาะกับคนดูนั่นเองนะครับสำหรับช่วงนี้ครับก็ยังอยู่กับคอนเทนต์เดิมนะครับในการรีวิวนะครับของที่สั่งมาจาก Lazada ตั้งแต่ก่อนปีใหม่นะฮะก็อย่างที่บอกครับยาวจนตอนนี้ตุดจีนแล้วนะครับยังรีวิวไม่หมดเลยนะครับกับพวกสายรัดข้อมือนะครับ List Band Smart Band นะฮะสำหรับวันนี้ก็จริงๆแล้วมันมีตัวเก่าที่ยังไม่ได้ทำนะฮะแต่ว่าด้วยความที่หลังจากปีใหม่มาเนี่ยทาง Nanotech 2017นะครับเขาออกตัวสินค้าใหม่มาเยอะมากๆครับผมก็อดใจไม่ไหวฮะก็ต้องสั่งมาให้เพื่อนๆได้ชมครับกับเจ้าตัวนี้นะครับ Nanotech 2017ครับ Smart Band นะครับที่เป็น Brushless Color นะก็เป็นจอสีตัวแรกที่นำเข้ามาในเมืองไทยกันเลยทีเดียวนะครับกับรุ่นนะครับ L30T นะครับก็ไปดูนะครับว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยทำงานได้เป็นไงแล้วก็ตัวนี้ที่เป็นหน้าจอทัชสกรีนกันน้ำนะครับแล้วก็มีโหมดที่น่าสนใจหลายๆอย่างเลยนะอีกทั้งยังได้จอสีอีกด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพรีเมียมมากๆนะครับแค่กล่องเห็นไหมก็พรีเมียมแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูกันเลยครับว่าเจ้าตัวนี้ทำงานได้ดีแค่ไหนครับกับการใช้งานใน iOS แล้วก็ชีวิตประจำวันของผมครับตามไปดูกันเลยครับไปเรามาดูเจ้าตัว Smart Band Nanotech 2017รุ่นL30T นะครับหรือว่าที่กล่องเขาก็จะเขียนว่า Brushless Colorful Real Touch นะว่าตัวนี้เนี่ยมันของจริงเป็นยังไงบ้างเนาะก่อนเราจะแกะกล่องนะครับเรามาดูว่ากล่องเขาเนี่ยที่ให้มาเนี่ยเป็นกล่องดีมากนะครับเป็นกล่องพลาสติกเลยนะตัวนี้นะครับแข็งแรงมากๆนะครับแล้วก็ดูสวยงามสวยหรูเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะช่วงนี้ที่บอกว่าเขาได้เอาตัวที่เป็นมาตรฐานที่เป็น CEเข้ามาจำหน่ายนะสำหรับตัวแบรนด์ Nanotech เนี่ยครับด้านหลังก็จะบอกว่าตัว Brushless แบรนด์ตัวนี้นะครับสามารถทำอะไรได้บ้างใช่ไหมครับแล้วก็มี QR Code ครับสำหรับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะมาใช้ในโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะครับโดยรุ่นนี้เขาก็จะบอกว่าสามารถใช้งานได้กับ Android นะเวอร์ชัน 4.3 แล้วก็ iOS เวอร์ชัน 7 ขึ้นไปนะครับส่วนตัวแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยก็เป็นแบตโพลิเมอร์นะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่รู้นะครับว่าแบตเตอรี่โพลิเมอร์กับแบตเตอรี่ลิเธียมต่างกันยังไงเนี่ยก็จริงๆมันสเปคเหมือนกันแหละนะแค่โพลิเมอร์มันจะบางกว่าแค่นั้นเองนะครับก็เป็นแบตที่เราใช้ใน iPhone นั่นเองนะครับทีนี้ไม่ต้องเสียเวลาครับเรามาแกะกล่องกันก่อนเลยนะครับแกะออกมานะครับก็เป็นกล่องพลาสติกใสครับจริงๆแล้วก็มีกระดาษห่อเป็นตัวโฟมมานะตัวสมาร์ทแบนด์ก็อยู่ในนี้อ่ะเลยต้องแกะกระดาษออกก่อนปึ๊บนะสารในก็จะมีตัวสมาร์ทแบนด์นะครับใส่มาเรียบร้อยพร้อมกับอุปกรณ์ที่เป็นสายชาร์จนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีตัวคู่มือมาให้เรานะครับคู่มือก็มาเป็นภาษาจีนครับแล้วก็ภาษาอังกฤษนะก็อย่างที่บอกครับพวกนี้ก็ถ้าเราอยากรู้ว่ามันทำอะไรได้บ้างเนี่ยไม่อยากมานั่งหาเองนะครับก็มี2วิธีครับคือดูคลิปผมไม่จบนะหรือไม่ก็นะครับลองอ่านคู่มือวิธีการใช้ดูนะครับผมก็อ่านคู่มือแล้วก็มาใช้ให้เพื่อนๆดูนั่นแหละนะสำหรับคนที่ไม่อยากเสียเวลาครับก็ดูคลิปต่อเลยนะครับรับตัวสมาร์ทแบนด์ตัวนี้ครับด้านในก็เอาออกมาก่อนนะครับเรามาดูที่ตัวมันก่อนนะก็ออกแบบมาด้วยสวยงามมากๆนะครับบางคนก็ซื้อมาปรากฏว่าแรกๆผมก็งงนะครับการทัชว่าเอ๊ะทำไมทัชเท่าไหร่ก็ไม่ติดนะครับวิธีทัชมันติดเนี่ยคือการคลิก2ทีครับเนี่ยแบบนี้นะหน้าจอสวยงามมากครับเพราะว่าเป็นจอสีนะครับมาดูวัสดุนะครับก็เป็นตัวบอดี้เป็นยางนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นสมาร์ทแบนด์ที่มีความหนาค่อนข้างหนานิดนึงเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เกะกะมากครับกับการออกกำลังกายนะฮะตัวสายรัดก็รัดแบบง่ายๆครับเป็นปุ่มจิ้มเมาส์นะครับเป็นหนามเตยไปจิ้มเมาส์ใช่ไหมก็ถือว่าอยู่ดีนะแล้วก็ไม่เกะกะไม่ระคายผิวนะครับแล้วก็สามารถปรับวงแขนเนี่ยได้เล็กมากๆเลยนะดูสิผมใส่ช่องสุดท้ายให้ดูนะครับใครจะมีมือเล็กเท่านี้ไหมนะครับนี่มือเด็กเลยนะนะวันนั้นเด็กเล็กๆเอาไปใส่ก็ยังได้เลยนะครับครับตัวหน้าปัดก็เป็นจอทัชสกรีนนะครับซึ่งการทัชสกรีนของตัวนี้เนี่ยทำได้ค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะไม่มีการหน่วงเวลาเลยนะครับแล้วก็แตะแสดงผลได้ดีมากๆครับมาดูเจ้าตัวสายชาร์จกันบ้างครับสำหรับตัวนี้เนี่ยสายชาร์จก็จะมา
เป็น2ชิ้นนะครับชิ้นแรกก็คือเป็นตัวแม่เหล็กหรือเป็นตัวปลั๊กที่ติดอยู่กับตัวบอดี้ของตัวสมาร์ทแบนนะฮะดูนะวิธีติดเนี่ยเอาแค่นะครับมันดูดหน้าเด็กมันดูดแรงมากนะนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาด้วยกับเรื่องหลายๆตัวเนี่ยที่ทำเป็นแม่เหล็กมาแล้วมันไม่มีความแม่นยำในการชาร์จนะครับตัวนี้เนี่ยแตะไปเลยนะครับแค่วางเงี้ยปุ๊บมันดูดปุ๊บแม่นเลยนะครับเข้าที่ได้ดีแล้วก็ใช้สายชาร์จที่เป็นสายชาร์จ USB แบบธรรมดาเนี่ยแหละการชาร์จนะครับก็แค่เสียบปลั๊กเข้าไปแค่นั้นเองนะก็สามารถเอาไปใช้ชาร์จไฟได้ฟังก์ชันการสั่งงานจากข้อมือนะครับวิธีการเปิดนะอย่างที่บอกไปแล้วนะครับตัวนี้ให้ใช้วิธีดับเบิลคลิกเพื่อเปิดนะครับเมื่อเปิดมาหน้าจอก็จะแสดงผลเป็นวันที่นะครับหรือว่าถ้าใครตั้งเป็นเวลารายการเดี๋ยวก็จะแสดงผลเป็นเวลาแบบผมเนี่ยแหละนะครับแล้วก็สามารถสไลด์นะครับไม่ว่าจะสไลด์ขึ้นหรือสไลด์กลับก็ได้นะตัวนี้ไปได้เดินหน้าและถอยหลังเลยนะครับไม่ต้องวนให้เสียเวลานะเราสไลด์ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นการนับก้าวเดินในแต่ละวันครับนะฮะแล้วก็ระยะทางของการเคลื่อนไหวของเรานะฮะการเผาผลาญแคลอรี่สำหรับ1วันครับแล้วก็เวลาการประกอบกิจกรรมนะว่าเรามีกิจกรรมที่แอคทีฟเนี่ยเขาสามารถจับได้ด้วยนะว่าเราใช้กิจกรรมแอคทีฟกี่นาทีนะครับแล้วก็การนับจังหวะการเต้นหัวใจหรือการนับฮาร์ทเรทนะครับตัวนี้เราสามารถตั้งค่าได้นะจากโทรศัพท์มือถือนะครับรวมถึงการจับเวลาขณะที่เราออกกำลังกายครับเข้าโหมดนี้แล้วเรากดเพลย์เขาก็จะจับเวลาที่เราออกกำลังกายนะครับพร้อมกับกิจกรรมที่เราทำเนี่ยเขาก็จะคำนวณให้จากอัตราการเต้นหัวใจเราเลยนะครับเมื่อเสร็จแล้วก็สามารถกดพอสหยุดนะแล้วก็สามารถกดรีเซ็ตได้ใหม่นะครับนะในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับที่สามารถปรับแต่งได้จากตัวข้อมือเลยนะครับก็เข้าไปในหมวดแอปพลิเคชันนะครับเราสามารถเลือกได้นะว่าตอนนี้เราจะนอนและเรากดสั่งนอนจากสมาร์ทแบนด์เราเลยก็ได้นะครับก็จะเข้าสู่โหมดนอนนะเราแค่กดยืนยันติ๊กถูกไปนะครับหรือว่าถ้าเราจะออกกำลังกายเราก็แค่กดนะครับหมดการออกกำลังกายนะครับก็ค่าของการเชื่อมต่อนะถ้าหลุดจากการเชื่อมต่อเนี่ยสัญลักษณ์ตัวนี้จะขึ้นมาเป็นกากบาทนะครับแล้วก็เราสามารถเลือกว่าเราจะฟลิปขึ้นมาแล้วให้แสดงหรือไม่แสดงครับตอนนี้ผมปิดไว้นะครับแล้วก็รีเซ็ตค่าทั้งหมดก็ได้นะครับหรือว่าจะรีสตาร์ทตัวสมาร์ทแบนด์ตัวนี้ก็ยังได้นะครับนะครับก็เมนูก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรใช้ง่ายๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูความเจ๋งของมันนะที่อยู่ในแอปพลิเคชันกันเลยดีกว่าครับสำหรับเจ้าตัวแอปพลิเคชันที่ใช้ร่วมกับสมาร์ทแบนด์ตัวนี้นะครับก็ชื่อว่า Red Fit Pass นะก็สามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ที่ให้มาข้างกล่องได้เลยนะครับก็เข้าไปในตัวแอปพลิเคชันตัวนี้กันเลยนะครับนะตามที่บอกนะครับก็ตัวนี้ก็ถือว่าทำงานได้สมบูรณ์มากๆนะครับกับระบบปฏิบัติการ iOS นะครับในเวอร์ชั่น7ขึ้นไปนะของผมก็เป็นตัวล่าสุดเลยได้เอามาทดลองใช้นะเข้ามาครั้งแรกเนี่ยก็ให้เราไปที่ตั้งค่านะครับสังเกตว่าแอปพลิเคชันเนี่ยมีลูกเล่นแล้วก็มีหน้าจอที่สวยงามทันสมัยมากๆครั้งแรกให้เราเข้าไปนะครับไปที่ Pair Device นะครับก็กด Pair นะตอนนี้ผม Pair ไปเรียบร้อยแล้วนะก็จะเป็นรูปสมาร์ทแบนด์ตัวนี้ขึ้นมานะครับก็คือสมาร์ทแบนด์ตัวที่เราใช้เนี่ยแหละสำหรับการตั้งค่าอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว reminder นะเราสามารถเลือกการ remind ได้นะครับเข้ามาตอนแรกก็จะงงๆนะให้เรา add new reminder ครับเจ้าตัวนี้เนี่ยเราสามารถตั้งเตือนเป็นไอคอนตามรูปพวกนี้ได้เลยนะก็จะมีทั้งหมด6ไอคอนนะครับก็จะมีทั้ง break time sleep time แล้วก็ meal time เวลารับประทานอาหารใช่ไหมครับแล้วก็เตือนกินยา wake up นะครับแล้วก็ custom นะโดยในแต่ละอันเนี่ยเราสามารถเข้าไปนะโดยการที่กดวันที่ที่ให้เตือนพร้อมกับตั้งเวลาได้ด้วยนะครับเมื่อเสร็จแล้วเราก็ให้กดเซฟครับพอถึงเวลาเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะเตือนเรามาเป็นไอคอนตามในรูปแบบนี้เลยนะครับโอ้เท่มากๆเลยการตั้งค่าตัวต่อไปนะครับที่เป็นรูปไข่แล้วก็บวกเนี่ยก็เป็นการแอดเฟรนด์นะสำหรับคนที่ใช้สมาร์ทแบนด์รุ่นเดียวกับที่เราใช้นะเราสามารถใส่อีเมลอเดรสแล้วก็แอดมาเป็นเพื่อนได้นะครับต่อมานะครับสำหรับตัวโกลส์นะครับเราก็เข้าไปตั้งนะฮะคือสเต็ป9เดินต่อวันครับก็สามารถเลือกได้นะเข้าไปนะครับไปเลือกเอาผมก็เลือกไว้ 19,000 นะเป็นมาตรฐานทุกๆครั้งนะเมื่อเสร็จแล้วก็อย่าลืมกดโอเคนะแล้วก็กดเซฟด้วยนะครับ activity นะครับตัวนี้ก็คือเลือกว่าเราจะมีกิจกรรมที่เผาผลาญแคลอรี่เนี่ยวันนึงอย่างน้อยนะครับกี่นาทีนะก็มาตรฐานเขาให้มาเนี่ยก็คือให้เราลุกออกมาเดินบ้างทำอะไรบ้างเนี่ยอย่างน้อยวันหนึ่ง30นาทีนะครับก็จะสดๆไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวของผมเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นดีกว่านะครับเอาสักวันหนึ่งผมว่าปั่นจักรยานด้วยเนาะสัก120นาทีแล้วกันนะครับโกของผม
รวมถึงยังสามารถตั้ง distance goal นะครับก็คือระยะทางที่เราจะเดินใน1วันนะครับว่าเราจะเดินกี่กิโลนะครับแล้วก็แคลอรี่โกครับแคลอรี่โกผมขอขยับขึ้นหน่อยนะเป็นสัก500แคลอรี่แล้วกันช่วงนี้ลดน้ำหนักอยู่สลีปโกครับก็คือวันหนึ่งนอนประมาณ8ชั่วโมงนะก็เป็นมาตรฐานแล้วล่ะต่อไปนะครับสำหรับตัวเซตติ้งเนี่ยก็ให้เราเข้าไปในเซตติ้งนะเราสามารถเลือกยูนิตครับก็เลือกเป็นกิโลเนาะเพราะว่าเราเป็นคนไทยแล้วก็ชินกับหน่วยวัดเป็นกิโลกรัมกับกิโลเมตรนะครับ notification ครับเราสามารถเลือกเตือนได้นะโดยสามารถเปิดปิดในสิ่งที่เราไม่ต้องการได้นะตัวนี้ก็สามารถเตือนข้อความเข้าในโซเชียลเน็ตเวิร์กที่เป็น Facebook นะครับแต่ LINE เขาไม่เตือนนะก็จะเตือนแต่ Facebook นะครับ SMS ครับ Miss Call แล้วก็สายเรียกเข้านะซึ่งตัวนี้เนี่ยเจ๋งมากๆที่สายเรียกเข้าเขาเนี่ยสามารถแสดงชื่อเป็นภาษาไทยได้ด้วยนะโอ้โหนะก็แต่สำหรับภาษาไทยเนี่ยเขาก็ยังติดกับเรื่องวรรณยุกต์อยู่นะครับก็จะพยายามแสดงมาเป็นภาษาต่างดาวนิดนึงแต่ว่าถ้าคำไหนไม่มีวรรณยุกต์เนี่ยก็แสดงออกมาได้สมบูรณ์แล้วนะครับในภาษาไทยการโชว์ SMS หรือว่าข้อความเข้าโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยก็จะโชว์มาในรูปแบบสัญลักษณ์ตัวไอคอนตามในรูปเนี่ยนะครับแต่ว่าจะไม่โชว์ข้อความนะนะครับแล้วก็ในการตั้งคาล endar ครับแล้วก็อีเวนต์ต่างๆเนี่ยเราก็สามารถตั้งเตือนได้เหมือนกันรวมถึงเวลาที่เราห่างจากโทรศัพท์นะสมาร์ทแบนด์ตัวนี้ก็จะเตือนเหมือนกันนะครับว่าสัญญาณเชื่อมต่อเนี่ยมันหลุดแล้วสำหรับหมวด heart rate ครับเราก็สามารถตั้งค่า heart rate ได้นะครับให้ tagging auto ผมก็จะ tagging ทุก30นาทีนะครับซึ่งเขาก็จะเอาไปเขียนเป็นกราฟสำหรับการ tagging เนี่ยผมเปิดแบบ auto ไว้นะครับก็จะ tagging ทุก30นาทีนะครับแล้วเขาก็จะไปเขียนเป็นกราฟไว้ในหน้า dashboard ให้เรานะฮะแล้วก็การ alert ครับผมตั้งว่าถ้าหัวใจผมเต้นต่ำกว่า50 bpm นะหรือสูงกว่า170 bpm เนี่ยให้มีการเตือนด้วยซึ่งการเตือนก็ใช้งานได้เป็นอย่างดีครับpreset sleep ครับเราสามารถตั้งได้นะครับว่าเราจะให้เขาหยุดเตือนในช่วงกี่โมงส่วนใหญ่ก็คือตอนกลางคืนเรานอนเนี่ยแหละแล้วก็เขาจะทำการเข้าสู่ sleep mode นะก็คือจับเวลาการนอนแล้วก็ตรวจสอบการนอนให้เราซึ่งตัวนี้ก็ทำได้ดีนะซึ่งตัวอื่นๆที่ใช้มาเนี่ยผมถือว่าตัวนี้ทำได้ดีที่สุดนะครับเขาสามารถจับช่วงหลับลึกและหลับตื่นให้เราได้อย่างแม่นยำเลยครับTime format นะครับเวลาเรากดสกรีนหน้าจอครั้งแรกเนี่ยเราสามารถเลือกได้ด้วยว่าให้เขาโชว์หน้าจอแบบไหนนะโอ้มีให้เลือกหลายแบบเลยนะครับแล้วแต่เรานะครับว่าเราชอบแบบไหนสำหรับการสั่นนะครับเราก็เลือกระดับความแรงของการสั่นได้นะผมก็เลือกไว้เบาสุดนะซึ่งก็ยังรู้สึกว่ามันก็ยังสั่นแรงอยู่ดีนั่นแหละนะครับที่เหลือก็จะเป็นเมนู reset นะครับก็คือ reset การตั้งค่าทั้งหมด about us ก็เกี่ยวกับผู้ผลิตครับแล้วก็เวอร์ชันตอนนี้ก็เป็น 1.0.1 นะมาดูในหน้า dashboard กันบ้างนะครับหน้า dashboard เนี่ยก็ทำออกมาเพียงหน้าเดียวแล้วก็ใช้งานได้ง่ายดูได้ค่อนข้างครบเลยนะครับปกติเนี่ยจะมีไอคอนด้านขวามือนะก็ถ้าเขาเชื่อมต่อเนี่ยรูปไอคอนก็จะทำการหมุนๆใช่ไหมตอนนี้ก็เป็นรูปลูกศรเฉยๆทุกครั้งที่เปิดมาเขาก็จะทำการแพร่ให้นะหรือว่าถ้ามันยังไม่แพร่เนี่ยให้เรากดได้นะครับมันก็จะแพร่นะเวลานั้นเลยนะครับส่วนฮาร์ดเรทเนี่ยก็จะแสดงค่าล่าสุดที่เขาวัดกับตัวเราไว้นะครับแล้วก็มีทั้งเรื่องการดูสเต็ปการเดินในแต่ละวันนะครับก็ตอนนี้ผมก็เดินไป 1,519 ก้าวแล้วนะครับในวันนี้ต้องเดินให้ครบ 19,000 นะแคลอรี่ในการเผาผลาญครับรวมถึงเวลาการนอนนะฮะแล้วก็ระยะทางที่เราเดินต่อวันรวมถึงแอคทิวิตี้ในการที่เรากำหนดไว้ในการออกกำลังกายนะครับในหมวดที่เป็นลีดเดอร์บอร์ดนะเราสามารถแอดเพื่อนเข้ามานะครับแล้วก็จัดอันดับนะว่าใครวันนี้ออกกำลังกายหรือเดินได้เยอะมากกว่ากันนะครับก็สามารถดูจากตรงนี้ได้ในข้อมูลแต่ละตัวนะถ้าเราเข้าไปในฮาร์ดเรทเกิดเข้าไปเนี่ยเขาจะแสดงกราฟให้เลยนะในช่วงในการวัดเนี่ยทุก30นาทีนะครับแล้วก็เขียนเป็นกราฟขึ้นมานะว่าวันนึงเนี่ยหัวใจเราเต้นแบบไหนแล้วก็ดูย้อนหลังได้ด้วยนะรวมถึงสเต็ปก้าวเดินนะครับก็เป็นกราฟเหมือนกันการเผาผลาญแคลอรี่ครับเวลาการนอนนะฮะแต่ว่าของผมเป็นเมื่อคืนเห็นไหมตัวนี้เนี่ยที่ผมบอกว่าแม่นยำมากๆเลยเพราะว่าผมเริ่มสตาร์ทนอนเนี่ยตอนประมาณ5:30เนี่ยแหละนะครับแล้วก็ยังหลับไม่ดีนะแล้วก็ไปหลับตอนช่วงเวลาประมาณ2:00กว่าใช่ไหมที่หลับสนิทเลยนะครับแล้วก็มีช่วงหลับลึกทั้งคืนเนี่ยแค่16นาทีเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าอย่างเงี้ยผมนอนน้อยเกินไปแล้วเพราะว่าเขาบอกว่าเวลานอนของผมทั้งหมดเนี่ยเพิ่ง4ชั่วโมงกว่าเองนะครับก็ถือว่าน้อยมากๆนะครับ
ครับแม้แต่ระยะทางการเดินนะครับเขาก็เอามาสรุปเป็นกราฟไว้ให้เรานะครับอย่างสวยงามรวมถึงตัว activity ด้วยนะครับก็ง่ายๆเลยครับการใช้แอปพลิเคชันตัวนี้นะแล้วก็ใช้งานได้ดีมากๆนะครับสำหรับคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือที่เป็น iOS แบบผมนะครับถือว่าใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันเลยนะครับดีมากๆแล้วก็ที่สำคัญคือตัวนี้เนี่ยรองรับภาษาไทยด้วยชอบมากๆเลยครับครับสำหรับวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวเจ้าตัว Smartband L30T จาก Nanotech 2017ที่เป็นจอสีตัวนี้นี่เองนะครับนี่นะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีมากๆเลยนะชอบมากๆนะครับการเชื่อมต่อเนี่ยสมบูรณ์แบบมากๆกับ iOS นะครับในเรื่องการ Connect สัญญาณเนี่ยแทบไม่มีหลุดเลยนะโอ้โหดีมากๆนะครับแล้วก็การซิงค์ข้อมูลแต่ละอย่างเนี่ยทำได้สมบูรณ์ทุกๆฟังก์ชันในแอปนะครับเหมาะกับการใช้งาน iOS มากๆเลยแถมแบบเท่มากครับแต่ก็มีนิดนึงนะสำหรับคนที่เคยใส่สมาร์ทแบนด์หรือว่าริสแบนด์ที่สำหรับสปอร์ตนะครับเขาจะค่อนข้างน้ำหนักเบาแล้วก็บางเนี่ยตัวนี้จะมีความหนานิดนึงนะครับถ้าสังเกตนะแรกๆก็ไม่ค่อยชินนะครับเวลาออกกำลังกายรู้สึกเหมือนมีอะไรที่ข้อมือแต่ว่าใส่ไปสักวันสองวันนะก็รู้สึกชินนะครับผมก็ทุกวันนี้ใช้ขี่จักรยานด้วยใช้วิ่งออกกำลังกายด้วยนะครับแม้กระทั่งใส่นอนนะเพราะว่าตัวนี้ก็อย่างที่รีวิวให้ดูนะเขาสามารถทำงานได้ในเวลาหลับซึ่งเป็นไม่กี่ตัวนะครับที่สมาร์ทแบนด์ทำงานได้สมบูรณ์แบบนี้นะฮะแล้วก็ข้อมูลเนี่ยที่เขาสามารถแจ้งเราเนี่ยครับก็ไม่ว่าจะเป็นการรับสายโทรศัพท์นะฮะหรือว่าการแจ้งแอปพลิเคชันนะครับก็ทำได้ดีมากๆนะครับแล้วก็จอทัชสกรีนที่ผมกังวลในตอนแรกเนี่ยว่าทัชสกรีนได้ดีไหมนะครับหรือว่ามีการหน่วงเวลาไหมที่เราเจอกับพวกอุปกรณ์ Android หลายๆตัวเนี่ยตัวนี้ไม่เป็นเลยนะครับแทบจะตอบสนองเราได้ทันทีแล้วก็รวดเร็วมากๆสำหรับจอตัวนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับเจ้า Smartband L30T นะครับ Color นะฮะตัวนี้ก็สามารถสั่งจาก Lazada ได้เลยนะครับสำหรับผมก็ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายนะไม่ต้องสั่งผ่านหน้า YouTube ผมนะแต่ว่าถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยนะครับก็ลองคอมเมนต์ดูครับผมจะลองเทสลองรีวิวให้ดูอีกครั้งนึงนะครับสำหรับเพื่อนที่ติดปัญหาอะไรเกี่ยวกับการไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อกับโปรแกรมหรือว่าการใช้งานที่ไม่สมบูรณ์นะครับลองมาถามดูก่อนนะเพราะว่าบางทีซื้อมาเนี่ยผมเองก็ต้องมาลองเล่นอยู่ 2-3 วันเหมือนกันนะกว่าจะมาทำรีวิวได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับที่ติดตามชมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังเลือกซื้อสมาร์ทแบนด์ครับก็ไปดูคลิปอื่นๆได้เลยครับเดี๋ยวก็จะแท็กไว้หลังจากจบคลิปนี้นั่นเองนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดเนอร์ไปเลยแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับที่มาให้กำลังใจใต้คลิปหลายๆคลิปเลยนะครับขอบคุณมากๆจริงๆนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่มาใหม่นะครับอย่าลืมกด subscribe ด้านล่างนะครับติดตามชมคลิปผมครับทุกๆวันศุกร์เวลา3ทุ่มครับกับผมครับ The Baby Boom ถ่ายชิมอิ่มดำสำหรับวันนี้ต้องขอตัวก่อนครับแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับบ๊ายบาย